ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องหน้าที่ของผู้ครองเรือนโปรดหาที่นั่งนั่งตามใต้ต้นไม้ที่ใดที่หนึ่งที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเรามาวัดน่าจะคิดตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองว่ามาวัดทำไมมาเพื่ออะไรมาแล้วจะได้อะไรทำอย่างไรจึงจะได้เป็นปัญหา4ข้อแต่ว่าข้อหนึ่งถามว่ามาวัดนี่มาทำไมก็ตอบว่ามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรามาวัดเพื่ออย่างนี้แล้วก็มาทำอะไรก็มาทำการฟังธรรมทำการรักษาศีลทำความสงบจิตใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เราร้อนแล้วเราจะได้อะไรจากการกระทำก็ได้ความผ่องใสแห่งใจใจมีอำนาจสูงถูกกิเลสครอบงำไม่ได้นั่นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราได้ผู้ที่มาวัดจึงต้องมาอย่างนั้นเช่นญาติโยมมาฟังธรรมก็เพื่อให้รู้ให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อรู้เข้าใจแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ควรทำภายหลังจากการที่เข้าใจเรื่องต่างๆแล้วเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติการศึกษาก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีเป็นการช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่ได้ยั่งยืนถาวรมา 2,534 ปีนี้แล้วก็เพราะว่ามีคนศึกษาเล่าเรียนเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อได้ปฏิบัติก็เห็นผลของการปฏิบัติว่าทำให้มีความสุขมีความสงบชีวิตไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองเราก็ได้รับประโยชน์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มาวัดต้องมาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจจากพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดสำหรับวัดนี้ก็ได้เปิดการแสดงธรรมเช่นในวันอาทิตย์ก็แสดงวันพระก็แสดงเวลาคนมาตั้งศพก็พระไปแสดงธรรมให้ฟังไม่สวดมากเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ว่าต้องเทศน์ต้องสอนเพื่อให้คนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจการกระทำอย่างนี้เป็นการศึกษาและเราได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราก็นำถึงนั่นไปเป็นหลักปฏิบัติทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกควรจะอยู่เพื่อให้ดีขึ้นเพื่อให้เจริญขึ้นตามสมควรแก่ฐานะถ้าหากว่าเราอยู่ไม่สร้างความดีไม่ทำความเจริญให้แก่ตนแก่ท่านชีวิตก็จะไม่มีราคาไม่มีความหมายความมีค่าของชีวิตอยู่ที่เราได้กระทำความดีทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ตนบ้างเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างพระพุทธเจ้าท่านเตือนภิกษุทั้งหลายในเวลาใกล้จะปรินิพพานคือหมดลมหายใจบอกว่าอามันตยามิโวภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่เป็นโอวาทครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าใจความของพระโอวาทก็ไม่ให้คนไม่ประมาทในการที่จะต้องทำไม่ประมาทไม่เผลอเรอไม่ลืมหน้าที่ที่เราจะต้องจัดต้องทำแล้วก็ทำประโยชน์ส่วนตนด้วยส่วนผู้อื่นด้วยประโยชน์ส่วนตนนั่นก็คือการทำมาหากิน
ทำไร่ไถนาค้าขายเป็นข้าราชการเราก็ทำงานเพื่อได้เงินเดือนเรียกว่าประโยชน์ตนได้ความสุขจากการมีเงินใช้มีเงินชำระหนี้สินนึกต้องการอะไรก็ได้สมความตั้งใจก็เป็นประโยชน์ที่ตนได้เมื่อประตื่นตนได้ประโยชน์พอสมควรแล้วควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้ช่วยให้เป็นเรื่องเป็นราวช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ถ้าเราช่วยให้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นการทำลายชีวิตของคนเหล่านั้นเหมือนลูกของเราก็เหมือนกันเราต้องเลี้ยงลูกให้รู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนรู้จักพึ่งตัวเองได้ถ้าเราไม่เลี้ยงลูกให้รู้จักช่วยตัวเองพึ่งตัวเองก็เรียกว่าเป็นศัตรูของลูกไปเป็นผู้ทำร้ายอนาคตของลูกเป็นการไม่สมควรกิจที่สมควรนั่นคือว่าเราต้องอบรมสั่งสอนให้ทำกิจต่างๆด้วยความสำนึกตัวว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเราเกิดมาเพื่อหน้าที่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อหน้าที่เราจึงต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยไม่ให้ขาดตกบกพร่องผู้ใดทำหน้าที่สมบูรณ์ก็มีความสบายใจเช่นพ่อแม่ทำหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์พ่อแม่ก็สบายใจเพราะลูกเป็นคนดีมีความประพฤติถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนาเราก็สบายใจแต่ถ้าเราไม่อบรมสั่งสอนเด็กมันไปรับเรื่องอะไรต่างๆจากภายนอกไปเอาวัฒนธรรมทางหน้าโรงหนังบ้างตามที่ต่างๆบ้างเลยก็เป็นคนเสียไปลูกที่เป็นคนเสียนี่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะโดยปกติพ่อแม่ก็มีความรักลูกมากแต่ว่ารักไม่ถูกทางรับไม่รักให้เขาอ่อนแออย่างนั้นไม่ได้เราจึงต้องรักเขาแต่ทำให้เขาเข้มแข็งมีความตั้งใจมั่นในความงามความดีประพฤติดีประพฤติชอบก็เป็นการสมควรแก่หน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่ทำหน้าที่ถูกต้องลูกก็เป็นคนถูกต้องถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องลูกก็เป็นคนที่ไม่ถูกต้องอนาคตของสกุลของครอบครัวก็ย่อมจะตกต่ำเป็นธรรมดาใครๆก็ไม่อยากเห็นอนาคตของสกุลของครอบครัวงอนแน่นกรอนแคลนไม่ตั้งมั่นไม่มีใครต้องการอันนี้ว่าเราไม่ต้องการความงอนแน่นของครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกเต้าของเราให้ดีให้เจริญในทางที่ถูกต้องต้องหมั่นสอนหมั่นเตือนให้เข้าหาธรรมะให้อยู่กับพระชีวิตก็จะดีขึ้นนี่เป็นหน้าที่เหมือนกันที่เราจะต้องทำเป็นหน้าที่ในครอบครัวเพราะหน้าที่ในครอบครัวก็ต้องทำอย่างนี้ดังที่กล่าวทีนี้ถ้าใครทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมีความบกพร่องก็เกิดผลแก่ลูกในอนาคตลูกเป็นคนไม่เรียบร้อยเพราะเราทำจิตไม่เรียบร้อยต่อเขาแต่ถ้าเราช่วยทำให้มันเรียบร้อยดีงามสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่ควรจะได้คิดถึงเดือนเมษายนนี่มีวันหนึ่งเรียกว่าวันครอบครัววันครอบครัวนั่นก็หมายความว่าทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของตนพ่อแม่รู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ลูกก็รู้จักหน้าที่ของลูกคนใช้ก็รู้จักหน้าที่ในฐานะคนใช้ถ้าอยู่กันอย่างนี้ครอบครัวมีความสุขมีความสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เกิดมีปัญหาขึ้นในครอบครัวนั้นอาจเกิดจากพ่อบ้านบ้างเกิดจากแม่บ้านบ้างคือเป็นผู้ไม่ประพฤติธรรมไม่ทำความงามความดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวแต่เป็นคนชอบสนุกสนานด้วยการเที่ยวการเล่นการสนุกต่างๆเช่นไปดื่มสุราเมรัยไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบหาสมาคมกับคนชั่วคนร้ายอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและมันก็เกิดผลร้ายขึ้นแก่ในครอบครัวคนที่ครองบ้านครองเรือนจึงต้องมีธรรมะเป็นหลักประจำใจธรรมะที่เป็นหลักของชาวบ้านก็มี4ประการเรียกว่าธรรมสำหรับชาวบ้านทั่วไป
คือ1มีสัจจะความจริงใจในเรื่องหน้าที่การงาน2ธรรมะรู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเอง3ขันติมีความอดทนอดกลั้นไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อม5จาคะคือการเสียสละสิ่งต่างๆแก่บุคคลอื่นบ้างเราเสียสละความไม่ถูกต้องเสียบ้างอันนี้เรียกว่าความเสียสละอธิบายให้ยาวไปสักหน่อยที่ว่ามีสัจจะมีความจริงใจนั่นหรือว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อสิ่งที่เราเคารพบูชาเรานับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องซื่อตรงต่อพระธรรมคำสอนซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คนที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยจะทำชั่วไม่ได้ทำผิดไม่ได้เพราะเรามีความรักมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยอยู่ลูกของพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าเขารักพ่อแม่เขาจะไม่ทำอะไรให้พ่อแม่เดือดร้อนลูกที่ทำตนเป็นคนเกเรเกกะตาเดือดทำให้พ่อแม่ตกนรกทั้งเป็นเดือดร้อนทุกวันทุกเวลาเพราะเขาไม่ได้สำนึกในเรื่องนี้ไม่มีความซื่อตรงต่อพ่อแม่อยู่โรงเรียนก็ไม่ซื่อตรงต่อครูออกมาเป็นพลเมืองของชาติก็ไม่ซื่อตรงต่อกฎหมายของบ้านเมืองเพราะเขาไม่มีความซื่อตรงต่อพระธรรมอันเป็นหลักใหญ่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อธรรมะธรรมะสอนว่าอย่างใดสอนให้ทำอะไรเราก็ทำในเรื่องนั้นธรรมะให้งดเว้นเรื่องอะไรเราก็งดเว้นไม่กระทำเรื่องนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเกิดมาเป็นคนไทยพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาถ้ามีศาสนิกในศาสนาอื่นมาชวนเราให้ไปนับถือเราก็ไม่ไปเพราะเรารักพระพุทธเจ้าเรารักพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วศึกษาคำสอนให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นคำสอนที่ดีเลิศเป็นการคำสอนที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลเป็นคำสอนที่เหมาะแก่คนจะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้และผลจากคำสอนนั้นเป็นเรื่องที่เรารู้ได้เองในปัจจุบันเช่นเราทำความดีจิตใจเราก็ดีขึ้นถ้าเราทำความชั่วจิตใจก็ร้าวร้อนวุ่นวายชีวิตตกต่ำเราไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพูดสั้นๆว่าต่อธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวธรรมะนี่เป็นตัวสำคัญที่เราจะเข้าไปใกล้ศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาเจ็บหนักใกล้จะนิพพานก็ได้ตอบปัญหาพระอานนท์ว่าอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยอันใดที่เราสอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราทั้งหลายต่อไปเวลานี้เราก็มีพระธรรมน่ะเป็นตัวศาสดาเป็นครูของเราเป็นอาจารย์ของเราแต่ว่าเรารับธรรมะจากบุคคลใดเราก็เคารพบุคคลนั้นเช่นเราได้รับธรรมะจากพระสงฆ์องค์ใดเราเอาไปปฏิบัติได้ประโยชน์แก่ชีวิตเราก็นึกถึงพระสงฆ์ผู้ให้ธรรมะเป็นการเคารพพระสงฆ์ไปด้วยในตัวมีความซื่อสัตย์ต่อพระสงฆ์หมายความว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์จากความร้อนใจก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันพ่อบ้านมีความซื่อสัตย์ต่อแม่บ้านแม่บ้านก็มีความซื่อสัตย์ต่อพ่อบ้านไม่เอาใจออกหาดไม่ไปเห็นคนอื่นดีกว่าแม่บ้านของตัวไม่ไปเที่ยวไม่ไปดื่มสุราเมรัยไม่ไปเล่นการพนันไม่สนุกสนานในเรื่องที่สิ้นเปลืองเงินทองซึ่งไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้ก็เรียกว่าเราซื่อตรงต่อแม่บ้านของเราแม่บ้านก็เหมือนกันต้องเป็นคนซื่อตรงต่อพ่อบ้านจงรักภักดีต่อพ่อบ้านอย่าไปไหนจะทำอะไรจะพูดกับใครประกอบหน้าที่อะไรเราก็ต้องนึกถึงว่าเป็นที่ระคายเคืองของพ่อบ้านหรือเปล่า
แต่เห็นว่าอะไรเป็นที่ขุ่นเคืองไม่พอใจแก่พ่อบ้านเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นว่าอย่างนี้เรียกว่ามีความซื่อตรงต่อแม่บ้านต่อพ่อบ้านการซื่อสัตย์สุจริตต่อพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราเกิดมาเพื่อให้ดีก็ต้องปฏิบัติธรรมนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อกันแม่กับมิตรสหายที่ร่วมงานร่วมการกันเช่นเราเข้าหุ้นเข้าส่วนเพื่อการค้าขายร่วมกันทุกคนก็ต้องซื่อตรงต่อกันไม่เอาเบียดบังเอาทรัพย์อันเป็นกองทุนเพื่อทำการกิจการต่างๆไปใช้ส่วนตัวช่วยกันทำงานด้วยความเต็มใจให้งานนั้นมันเจริญก้าวหน้าเมื่อเราทำงานเจริญก้าวหน้าเราก็ได้รับประโยชน์จากความซื่อสัตย์สุจริตคนในสมัยก่อนเขาสอนลูกสอนหลานให้มีความซื่อตรงจงรักภักดีต่อสิ่งที่ถูกต้องคือต่อพระธรรมนั่นเองเราอยู่ในบ้านเมืองมีองค์ประมุขของชาติคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยพระองค์นี้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมพระองค์รู้จักหน้าที่ที่จะพึงกระทำแล้วก็พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจได้จงทำมาตลอดจนหน้าเป็นที่เคารพสักการะของเราชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเราก็มีความรักพระองค์ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ไม่คิดทำอะไรในทางที่ผิดจากคำสอนจากแนวทางชีวิตที่เป็นธรรมะชีวิตเราก็ดีขึ้นเจริญขึ้นนี่ประการหนึ่งเพื่อให้ความซื่อตรงตั้งมั่นอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าจึงวางหลักธรรมข้อที่สองเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าบังคับตนเองควบคุมจิตใจควบคุมการกระทำให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบตัวธรรมะนี่เป็นตัวสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองมันก็ไหลไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมสนุกสนานไปกับลูกเรียกว่าไหลไปกับลูกไม่ทวนกระแสของลูกก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆคนที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะไม่รู้จักบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองไม่ได้เรียนรู้ว่าจะควบคุมตัวเองอย่างไรคุ้มครองตัวเองอย่างไรเขาไม่เข้าใจจึงทำไม่ถูกทำไม่ได้ก็เลยปล่อยไปตามใจอยากถ้าปล่อยตามใจอยากก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอันเป็นสิ่งชั่วสิ่งร้ายเป็นการไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเราจึงต้องบังคับเอาอะไรมาเป็นเครื่องบังคับเอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องบังคับเอาขนบธรรมเนียมที่ดีงามหรือเรียกว่าวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องบังคับเอากฎหมายมาเป็นเครื่องบังคับเอาธรรมะมาเป็นเครื่องบังคับจิตใจของเราเช่นในเรื่องรักษาศีลก็คือการฝึกหัดบังคับตนเองบังคับตนเองไม่ให้ไปฆ่าใครไม่ให้เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนบังคับตัวเองให้รักของที่ตนหามาได้ด้วยฝีแข้งด้วยฝีมือไม่ไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวก็เรียกว่าเรามีความการบังคับตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองด้วยศีลธรรมไม่ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ไม่ไปเที่ยวตรีหาลูกหาไปใส่ตัวในการพูดจาก็พูดจาแต่ความจริงแท้อ่อนหวานสมานใจฟังแล้วระบายไม่คายหูไม่ลำบากใจเป็นวาจาที่เป็นสุภาษิตเราก็บังคับตัวเองว่าเช่นนั้นเราบังคับตัวเองไม่ให้เสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราจะไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเอาศีลมาบังคับตัวเองว่าไม่ให้ทำผิดทำเสียหรือเอาธรรมะบางอย่างมาเป็นเครื่องมือบังคับตัวเองเช่นมีความละอายบาปมีความกลัวบาปละอายบาปเรียกว่าหิริกลัวบาปเรียกว่าโอตตัปปะหิริโอตตัปปะนี่เป็นธรรมคุ้มครองลูกรักษาลูกเป็นธรรมที่ให้คนเราดีขึ้นแต่ทำดีขึ้นก็ไปถึงขั้นเป็นเทวดาเพราะมีความละอายบาปกลัวบาปความละอายนั่นคือละอายแก่ใจตนเองไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่ทำเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่พูดเรื่องชั่วเรื่องร้ายบังคับควบคุมตัวเองไว้ด้วยความรู้สึกว่ามันน่าละอาย
ที่จะไปทำเช่นนั้นคนที่จะเกิดความละอายก็เพราะคิดถึงอายุคิดถึงความรู้คิดถึงตำแหน่งคิดถึงหน้าที่อันเราจะพึงปฏิบัติเช่นเรามีความรู้ได้ปริญญาตรีปริญญาโทถึงปริญญาเอกก็ต้องมีความสำนึกเตือนจิตเตือนใจไว้ว่าเราเป็นผู้รู้เป็นปาเรียนเป็นบัณฑิตยอมรักษาตนให้พ้นภัยคนที่บัณฑิตนั้นยอมรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตรู้จักรักษาตัวรอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงคำกลอนของชนทรผู้ที่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแต่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขามักเอาแต่คำว่ารู้จักรักษาตัวรอดแต่ว่าไม่รอดเพราะรักษาตัวรอดในแบบที่ผิดทางทำอะไรผิดทำอะไรเสียหายในชีวิตเรียกว่าเอาตัวรอดไปก่อนอย่างนี้ไม่ได้เอาตัวรอดต้องรอดด้วยธรรมะรอดด้วยศีลด้วยธรรมรอดด้วยการบังคับตัวเองไว้ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามตลอดเวลาเพราะเราคิดถึงฐานะของเราเช่นเราเป็นคนเกิดในสกุลที่สมมติว่าสูงเราจะทำอะไรต่ำๆไม่ได้เราอยู่ในตำแหน่งสูงจะทำอะไรเหมือนคนตำแหน่งต่ำไม่ได้เราเป็นผู้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะทำอะไรที่เป็นความชั่วความร้ายไม่ได้ละอายแก่ใจตนเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นให้เกิดความละอายคือเมื่อเกิดความละอายแก่ใจก็ว่าเกิดบังคับตัวเองได้ไม่ยอมทำสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าบังคับตัวเองด้วยหลักการที่มีอยู่ในสังคมโลกทั่วไปแล้วเราบังคับตัวเองด้วยความกลัวกลัวอะไรกลัวทุกข์กลัวโทษที่เกิดขึ้นจากการคิดผิดพูดผิดทำผิดหรือเกิดจากความเป็นคนหน้าด้านไม่ละอายต่อการที่จะกระทำความชั่วความเสียหายเราคิดได้เราเขาไม่ทำอันนี้เป็นเครื่องประกอบให้การบังคับตนเองดีขึ้นเราจะเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเป็นข้าราชการพลเรือนก็ต้องมีความสำนึกอยู่ในใจว่าเราเป็นข้าราชการไม่ว่าข้าราชการไหนเราจะไปทำเช่นนั้นไม่ได้เราจะประพฤติชั่วอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการถ้าผู้ใหญ่จับได้ไล่ทันก็จะเกิดเป็นปัญหาอาจจะถูกคัดชื่อออกจากความเป็นข้าราชการก็ได้คิดอย่างนี้แล้วก็มีความมั่นคงในการบังคับตัวเองบังคับตัวเราเองให้เป็นไทยไว้คำว่าไทยหมายความว่าจิตใจเป็นอิสระเสรีไม่ขึ้นอยู่กับความชั่วความร้ายแต่คนเราส่วนมากเข้าใจผิดชอบอ้างคำว่าเสรีภาพคำว่าถ้าหากว่าลูกจะทำอะไรไม่ถูกแม่พ่อห้ามเขาก็บอกว่ามันพ่อแม่นี่กีดกันเสรีภาพนั่นมันไม่ใช่เสรีภาพการตามใจตัวเองทำผิดในรูปต่างๆไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพแต่เป็นเรื่องของความเป็นทาสของอารมณ์ของสิ่งแวดล้อมการเป็นทาสนั้นเป็นความทุกข์การเป็นไทยเหนือสิ่งทั้งหลายเป็นความสุขความสบายใจเราจึงควรจะทำตนให้เป็นไทยไม่เป็นทาสของความชั่วไม่เป็นทาสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นสิ่งยั่วยวนชวนใจให้เกิดความพอใจเกิดความอยากได้แต่เราอยู่อย่างเป็นไทยเราก็ไม่ปล่อยใจให้ตกต่ำไปอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นแต่พยายามควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไม่ให้กระทำอะไรที่ผิดพลาดเสียหายอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือบังคับตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยบังคับตัวเองให้เป็นไทยได้บังคับตัวเองให้เป็นมนุษย์หมายความว่าเป็นผู้มีใจสูงเหมือนกับที่ดอนที่ฝนตกน้ำไม่ท่วมแม้จะตกลงมาก็ไหลไปอื่นหมดไม่ท่วมสถานที่นั้นที่นั้นเป็นที่สูงหรือเหมือนกับดอกบัวที่เราเก็บมาบูชาพระดอกบัวนั่นเป็นดอกไม้ตัวอย่างให้เราทั้งหลายรู้ว่าดอกบัวนี่เกิดที่ไหนมันเกิดในน้ำเกิดในโคลนในเลนสกปรกแต่ว่ามันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้น้ำไม่เปื้อนดอกบัวไม่เปื้อนใบบัวเราอยู่ในโลกมันมีสิ่งโสโครกมากมายกายกองเราก็ต้องประคับประคองจิตใจ
ม่ให้ไปแปดเปื้อนด้วยสิ่งนั้นไม่แปดเปื้อนด้วยความชั่วเช่นว่าไม่ให้แปดเปื้อนด้วยการพนันไม่ให้แปดเปื้อนด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาไม่ให้แปดเปื้อนด้วยการเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไม่ให้แปดเปื้อนด้วยการคบหาสมาคมกับคนชั่วคนร้ายไม่ให้แปดเปื้อนด้วยความใช้จ่ายด้วยความเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่วางแผนสำหรับการเงินการทองชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าเงินเดือนมันไม่ค่อยพอใช้ไม่รู้จักตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกเสียบ้างเราก็อยู่ด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนใจเพราะไม่ยกระดับจิตใจให้สูงพ้นจากความชั่วความร้ายให้เป็นไทยอย่างแท้จริงแล้วเราเป็นพุทธบริษัทเราก็ควรนึกว่าพุทธบริษัทนี่คือใครพุทธบริษัทเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะถ้าหากว่าเราทำไม่ถูกต้องทำตนอย่างคนไม่รู้ไม่ตื่นไม่ก้าวหน้าก็เป็นการผิดลักษณะของพระธรรมเราจึงต้องทำตนให้เป็นผู้รู้รู้เหตุรู้ผลรู้จักตัวเองรู้ประมาณในการกินการอยู่การไปใช้การสอยรู้จักเวลารู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้ตามแบบธรรมดาทั่วไปรู้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็รู้ว่าร่างกายของเรานี่มันเป็นของผสมไม่ใช่ของแท้เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งด้วยประการต่างๆเมื่อปัจจัยปรุงแต่งมันบกพร่องมันก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าหากว่าต้านทานไม่ไหวภูมิต้านทานต่ำก็ทำให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมถึงแก่ความตายไปเราต้องคิดเตือนตัวเองว่าอย่างนั้นในเรื่องการมีการได้เราก็คอยบอกตัวเองเวลาได้ก็อย่าดีใจเวลาเสียก็อย่าไปเสียใจกับมันเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมเราทำมันจึงเกิดถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดอันนี้ถ้าเราทำผิดมันก็เกิดผลผิดออกลูกผิดออกดอกผิดแต่มันเป็นพิษไปหมดถ้าเราทำความถูกต้องเราก็มีความสุขมีความเจริญมีอะไรในเนื้อในตัวก็มีแต่เรื่องดีเรื่องงามทั้งนั้นมีความภูมิใจในตัวเองเพราะเรารู้จักตัวเองถูกต้องและรู้จักสภาพธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของผสมทั้งนั้นเขาเรียกว่าสังขารคำว่าสังขารนี่แปลว่าของผสมไม่ใช่ของแท้มันเป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติว่าขาดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาญาติมิตรของเราตายเราไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพียงแต่นั่งเฉยๆคิดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าธรรมะสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์อยู่โดยสภาพเป็นอนัตตาไม่เป็นไม่ใช่ของแท้มันเป็นของเทียมของปลอมทั้งนั้นแหละที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเรานึกได้แล้วมันเกิดแล้วก็ต้องดับไปตามธรรมชาติเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องตกใจอย่างนั้นเวลาได้อะไรมาก็อย่าไปดีใจเพราะดีใจมากเท่าใดเสียใจมันก็มากเท่านั้นเรารักมากเท่าใดเราก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเราจะไม่คนเป็นอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่เราจะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันมีสามขณะเท่านั้นคือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปไอ้ที่ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งนั้นมันนิดเดียวเหมือนเอาเม็ดงาไปวางบนปลายเข็มมันก็แหลมเล็กเอาเม็ดงาไปวางมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตกไปอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็มีสภาพเช่นเดียวกันเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรคนที่อยู่กันมานานๆจนแก่จนเฒ่าก็ต้องนึกไว้ว่าไม่คนใดคนหนึ่งต้องไปก่อนต้องไปสักคนหนึ่งอันนี้เวลาที่คนใดไปเช่นปัญญาตายสามีก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ทางใจแต่ปลงลงไปว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนหนีความตายไปไม่พ้นนี่เขาไปก่อนเราก็จะต้องไปเหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่ง
ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจคนที่มาในงานศพเช่นว่าพ่อตายแม่ตายไอ้ตอนอื่นก็ดีๆอยู่ยืนรับซองดีอยู่สบายจิตสบายใจแขกมาส่งซองให้ก็สบายใจดีใจแต่ไม่หัวเราะเท่านั้นเองแต่พอจะเข็นศพเข้าเตาเนี่ยมาร้องไห้แล้วร้องทำไมร้องประกาศความโง่ของตัวแท้ๆเรียกว่ายังโง่อยู่โง่อย่างไรคือไม่รู้จักเรื่องของธรรมชาติซึ่งมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาเขาไม่เข้าใจเลยมาร้องไห้ต้องเอายาลมให้ดมต้องพยุงดึงกันลงไปข้างล่างไม่รู้ว่าร้องจริงหรือร้องเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่ถูกต้องไม่เป็นบัณฑิตไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะเราจึงต้องคิดไว้บ่อยๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดว่าเราแก่เป็นธรรมดาเราหนีความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราหนีความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราต้องตายเป็นธรรมดาเราหนีความตายไปไม่ได้เราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจไม่ว่าจะเป็นคนเป็นวัตถุสิ่งของที่เรามีเราได้ก็อยู่กันไปตามหน้าที่ปฏิบัติต่อกันด้วยดีแต่ถึงเวลาจะจากก็ต้องจากไปเราจะไปดึงมือดึงไม้ดึงแข้งดึงขาว่าอย่าตายก่อนมันก็ไม่ได้เพราะถึงเวลาแล้วสังขารมันเปลี่ยนแปลงมาถึงที่สุดแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงถึงที่สุดก็คือความดับความดับนั่นเรียกว่าที่สุดของการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจะเปลี่ยนต่อไปมันก็ดับไปตามธรรมชาติเน่าเหม็นใส่โจกฉีดยาเพื่อกันไม่ให้มีกลิ่นอะไรมากเกินไปนี่คือธรรมชาติธรรมดาเราจะไปเสียอกเสียใจร้องไห้ร้องห่มก็ใช่ทีมีคนมาเล่าให้ฟังว่าสามีตายไปปัญญายังอยู่ก็นั่งแต่บ่นเสียอกเสียใจกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับคนคนนั้นไม่ค่อยมาวัดจึงเป็นอย่างนั้นไม่ฟังเทศธรรมะหรือไม่ได้มาฟังธรรมจิตใจจึงตกต่ำเสียอกเสียใจไม่ได้คิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราแก่เป็นธรรมดาเราจะพลัดพรากจะเราตายเป็นธรรมดาเราเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาทำกรรมอันใดไว้เราก็ได้ผลของกรรมนั้นถ้าเราคิดว่าอย่างนี้บ่อยๆชีวิตก็จะดีขึ้นไม่เกิดความทุกข์ระทมตรมตรอมใจมากเกินไปเราเป็นชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นคำว่าเป็นผู้ตื่นหมายความว่ามีสติควบคุมความรู้สึกนึกคิดความโลดเกิดขึ้นในใจก็รู้ว่าเวลานี้มีความรู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้ว่าเรามีความหลงแต่เราริษยาใครเราก็รู้ว่าเรากำลังคิดในเรื่องริษยาไม่ชอบใจคนนั้นที่บังมีสีสุขถูกหวยถูกเบอร์เราไม่ยินดีด้วยแล้วยังคิดจะทำลายเขาอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องรู้ไว้มารู้แล้วถ้าเป็นส่วนไม่ดีเช่นความรู้ความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทอาฆาตจองเวรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องไม่ดีเราก็รีบกำจัดขัดเกลาสิ่งนั้นออกไปจากจิตใจของเรารีบขับสิ่งนั้นออกไปจากใจของเราการขับสิ่งนั้นออกไปจากใจนั้นไม่ยากอะไรทำง่ายๆคือไม่คิดถึงมันอะไรไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งใดที่คิดแล้วมันเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจเราอย่าไปคิดถึงมันไปคิดเรื่องอื่นเอาใจไปทำกับสิ่งอื่นซะเช่นเราไปนั่งสวดมนต์ซะความคิดนั่นมันก็หายไปหรือเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกสิ่งนั่นมันก็หายไปเพราะใจมันคิดได้ทีละเรื่องเมื่อเราคิดเรื่องนั้นใจมันเป็นทุกข์เรารู้ว่าคิดเรื่องนั้นเป็นทุกข์ไม่สบายใจเราก็เปลี่ยนความคิดมาคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้คิดถึงเรื่องธรรมะก็ได้คิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าคิดตามประวัติว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครท่านเกิดที่ไหนท่านศึกษาอย่างไรท่านมีความรู้ความคิดอย่างไรทำไมจึงได้ออกบวชบวชแล้วท่านไปทำอะไรจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะที่พระองค์ได้ค้นพบเราไปนั่งคิดเพลินไป
หรือไม่ฉะนั้นเอาหนังสือมาอ่านก็ได้เอาเทปมาเปิดฟังก็ได้เวลากลุ้มใจก็เปิดเทปฟังอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราก็ไม่มีความกลุ้มเพราะใจมันไปคิดอยู่เรื่องที่เรื่องอื่นไม่ได้คิดเรื่องความทุกข์ไม่ได้คิดเรื่องความตายที่จากเราคล้าเอาคนที่เรารักเราชอบใจไปสภาพจิตใจก็ดีขึ้นไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เกิดใจเราไปคิดอยู่ในเรื่องใดมันเป็นทุกข์มันร้อนใจไม่สบายใจเราก็เปลี่ยนแนวคิดเสียพอรู้ตัวปั๊บเราก็เปลี่ยนแนวคิดทันทีเราไปคิดถึงเรื่องธรรมะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงหลักธรรมคิดถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าและคิดหรือพิจารณาก็พิจารณาตัวเองแยกตัวเองออกไปเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไตไส้ใหญ่ไส้น้อยจนถึงมันสมองนั่งคิดเรื่อง32อาการที่มันรวมกันเป็นตัวเราขึ้นมาใจก็จะห่างจากความทุกข์จะห่างจากความเดือดร้อนใจแต่ว่าคนที่เป็นทุกข์มาคิดไม่ได้ที่คิดไม่ได้ก็เพราะไม่เคยมาวัดนั่นเองไม่ค่อยศึกษาธรรมะไม่เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องสำคัญเป็นยาวิเศษสามารถจะแก้โรคทางใจทางวิญญาณได้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องมันก็มีปัญหาเพราะงั้นเราจึงควรรู้จักเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเช่นตื่นแต่เช้าคิดถึงผู้ที่ตายไปเราก็หยุดบอกว่าคิดถึงอย่างอะไรเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดถึงเพราะไม่มีหูจะฟังไม่มีตาจะดูไม่มีลิ้นจะพูดไม่มีปากจะพูดแล้วจะรู้ได้อย่างไรเรามาคิดอยู่คนเดียวเนี่ยมันโง่เต็มทีอย่างนี้เราคิดได้แล้วเราก็สบายใจเหมือนกับเรื่องนิทานธรรมบทที่พระท่านเขียนไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งต่อมาลูกชายนั้นตายไปเมื่อตายแล้วก็เอาไปขวางเผาไว้ที่ป่าชานั้นคนที่เป็นพ่อก็คิดถึงลูกมากได้เอาข้าวไปที่ที่เชิงตะกอนนะเอาไปเลี้ยงลูกชายแล้วก็พูดจาพิธีพิไรรำพันด้วยประการต่างๆว่าลูกไม่น่าจะตายอย่างโน้นอย่างนี้เป็นการพูดด้วยความเก่าแท้ๆแต่นี่ลูกชายนั้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วอยู่ในสวงสวรรค์เห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่เชิงตะกอนทุกวันทุกวันก็เลยมาจะมาสอนพ่อวิธีจัดสอนก็คือว่าเนรมิตขวาหัวไว้ตัวหนึ่งแล้วมันนอนตายอยู่ที่กลางทุ่งฮะแล้วก็เทวดานั้นก็ทำตนเป็นเจ้าของหัวเอาน้ำมาให้หัวกินเอาหญ้ามาให้หัวกินแล้วคอยถามหัวอย่างนั้นอย่างนี้พูดอยู่คนเดียวไอ้ชายพ่อที่คิดถึงลูกก็ไปป่าช้ามาพบเทวดานั่งคุยกับหัวอยู่เอาหญ้ามาให้กินน้ำมาให้กินวัวก็ไม่กินไม่ดื่มแต่เห็นข้าวเช่นนั้นเขานึกในใจว่าไอ้บุรุษคนนี้มันโง่มันเอาหญ้ามาให้หัวที่ตายแล้วกินเอาน้ำมาให้หัวตายแล้วดื่มแล้วนั่งพูดกับหัวได้มันโง่เต็มทีก็เลยถามว่าท่านร้องไห้เรื่องอะไรท่านเป็นทุกข์เรื่องอะไรเป็นทุกข์เพราะหัวฉันตายแล้วเอาหญ้ามาให้หัวกินมันจะกินได้อย่างไรเมื่อมันตายไปแล้วมันจะกินได้อย่างไรมันกินไม่ได้พูดเทวดาฟังเทวดาก็บอกว่าแล้วท่านล่ะตัวท่านเองไปป่าชาทุกวันนี่ไปทำไมฉันเอาอาหารไปให้ลูกชายฉันกินเอาน้ำไปให้ดื่มแล้วก็ลูกชายนะท่านเห็นตัวหรือเปล่ามากินน้ำของท่านหรือเปล่ามากินอาหารที่ท่านนำไปวางไว้หรือเปล่าไม่เคยเห็นแต่ว่าของฉันนี่หัวมันนอนอยู่ฉันเห็นฉันร้องไห้เพราะหัวกินนอนอยู่เอาอาหารมาให้หัวที่นอนอยู่ท่านเอาไปให้แก่คนที่ไม่เห็นตัวเลยใครโง่กว่ากันสองคนเราถามว่าใครโง่กว่าใครเจ้าพ่อก็เลยรู้ตัวว่าอ๋อเราเนี่ยมันโง่เอาอาหารไปให้หัวให้คนที่ตายแล้วกินเอาน้ำไปวางให้กินก็เรียกว่าเส้นสวงเอาไปทำอย่างนั้นก็รู้สึกตัวว่าเป็นความโง่เลยกลับบ้านแล้วก็ไม่ไปทำอย่างนั้นอีกต่อไปเมื่อไปถึงบ้านก็ไปเห็นเทวดาคนนั้นลูกชายอยู่ในบ้านถามว่าหน้าตาของท่านเหมือนกับลูกของเราท่านไปอยู่ที่ไหนท่านมาได้อย่างไรเขาก็เล่าให้พ่อฟังว่าไปอยู่สวรรค์เพราะได้ทำความดี
ได้ทำความดีจิตใจสุขสบายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์วิมานแล้วท่านคิดถึงเรามากความจริงเป็นความคิดถึงที่ไม่เข้าเรื่องเพราะเราตายไปแล้วเรามีอาหารกินบนสวรรค์แล้วอาหารที่ท่านให้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรตั้งแต่นั้นพราหมณ์ก็เกิดความเข้าใจเลยไม่ไปร้องไห้ที่หลงหวังจบอีกต่อไปเพราะมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วก็ทำงานทำการให้สบายใจไปตามเรื่องนี่เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นคติเตือนใจให้เราคิดได้ว่าเราไปพูดกับคนที่มีแต่ร่างกายไม่มีใจนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าทำกันเป็นประเพณีเช่นว่าศพใส่ลงไปวางไว้แล้วเช้าเอาอาหารมาให้เที่ยงเอามาให้เย็นเอามาให้เลยถามว่าเมื่อเป็นอยู่นะพ่อยังเป็นอยู่นั้นหุงข้าวใส่สำรับให้พ่อกินหรือเปล่าทั้งกลางเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องท่านกินของท่านเองไม่ได้ปฏิบัติวัฏฏะอย่างนี้บอกว่านี่แหละทำไม่ถูกต้องปฏิบัติต่อท่านเมื่อยังเป็นตายแล้วจะปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้มีแต่ว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จะเอาอาหารไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้ถ้าก็นุ่งไม่ได้แล้วกลายเป็นกุศลร่างกายที่ไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้วจึงจะเป็นการถูกต้องพราหมณ์คนนั้นที่เป็นพ่อก็สบายใจรู้ว่าลูกไปเกิดสุคติแล้วก็ถามว่าลูกไปเกิดสุคตินี่เพราะอะไรเพราะได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเปล่งวาจาว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ3ครั้งเพียงแต่ทำใจให้ปองใสมันตายปุ๊บลงในเวลานั้นก็ได้ไปเกิดในสวงสวรรค์เพราะใจปองใสอันนี้เราจะเห็นง่ายพูดได้เห็นง่ายๆว่าคนเราถ้าใจดีอยู่ที่บ้านเวลาออกจากบ้านไปก็ใจดีเพราะเราเป็นคนใจดีอยู่แล้วไปไหนก็ไปด้วยความใจดีใจงามพูดคำสุภาพเรียบร้อยไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นเราเป็นคนใจดีใจงามนั่นเป็นสวรรค์ของเราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆเมื่อเราคิดแต่เรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆเราก็มีความสบายใจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานจากเดือนก่อนจากปีก่อนเราทำอะไรไว้มันก็ตามมาให้ผลแก่เราทั้งนั้นแหละไม่วันใดก็วันหนึ่งคนที่ถูกยิงตายด้วยปืนจำนวนมากหลายนัดหลายร้อยนัดก็เพราะว่าทำอะไรไว้บ้างไม่รู้ไปทำที่ไหนนะแต่การครองชีพไม่เรียบร้อยทำให้เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างเพื่อนระหว่างมิตรในระหว่างคนที่อยู่ร่วมกันแล้วก็รู้ตัวอยู่ว่าเราทำผิดเวลาไปไหนก็ต้องมีปืนผาหน้าไม้ใส่รถไปด้วยแล้วมีมอเตอร์ไซค์พวกเบอร์ปืนตามหลังไปด้วยเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแต่ว่าถึงเวลาจะตายป้องกันไม่ได้มันก็ตายฉะนั้นเองกรรมมันตามสนองเพราะเราได้ทำกรรมไว้เคยไปฆ่าเขาพวกเขาก็มาฆ่าเราต่อไปหนีไม่พ้นเหมือนคนที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพ่อค้าใหญ่มีจตังเยอะแยะแต่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยทำอะไรก็มักจะฆ่าคนไปทำป่าไม้ก็ฆ่าพวกป่าไม้ด้วยกันต่างโรงน้ำแข็งมีคู่แข่งก็ฆ่าคู่แข่งเดินเรือมีคู่แข่งก็ฆ่าคู่แข่งฆ่ากันมาเรื่อยๆอยู่ด้วยการฆ่าการทำร้ายผู้อื่นแล้วก็ไปไหนมีมือปืนตามหลัง 5-6 คนถือปืนคนทั้งนั้นก็ป้องกันแต่วันที่จะตายนั้นก็ไปนั่งกินข้าวต้มในโรงอาหารเป็นมันก็โรงเตี้ยมไม่จะไม่ใหญ่โตอะไรแล้วก็นั่งกินเพลินลูกศรมาแต่ไหนก็ไม่รู้ปุ้งก็ศีรษะลูกศรขนาดใหญ่ปืนไรเฟิลมันมีที่เล็งเป็นกระจกมองเห็นชัดแล้วก็ยิงเปรี้ยงเดียวตายไม่ตายคนเดียวกระสุนทะลุพ้นไปถูกอาแปะที่นั่งขัดรองเท้าอยู่พลอยตายไปด้วยคนหนึ่งไปนั่งตายคนที่ไม่ดีนี่อันตรายไปไหนก็จะไปกับคนไม่ดีอันตรายอย่าไปใครที่ทำตนไม่เรียบร้อยนักเลงเกกะมาชวนเราว่าไปด้วยกันอย่าปฏิเสธอย่าไปเลยมันจะถูกลูกหลงเข้าบ้างมันก็ได้ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผู้พิพากษาเขาไม่ให้คบคนมากแต่ไปคบเท่าแก่ใหญ่พากันไปเที่ยวนั่งรถไป
ผู้ร้ายจะยิงถูกเจ้าแก่คนนั้นตายแล้วผู้พิพากษานั้นก็ตายด้วยตายเพราะอะไรเพราะไปเดินตามหลังคนที่ไม่ดีคนที่มีเวรมีภัยกับคนอื่นแล้วเขาก็มาฆ่ามาแกงกันเราก็พลอยรับผลไปด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ระวังจะไปไหนจะไปกับใครเราก็ต้องระมัดระวังมันจะเกิดความเสียหายขึ้นในชีวิตแต่ถ้าไปกับบัณฑิตผู้รู้ผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆมันก็ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเดือดร้อนใจนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่ไอ้ที่ฆ่ากันด้วยปืนใหญ่ๆโตๆนั้นมันคนที่เคยทำอะไรไว้แล้วกรรมสร้างกรรมไม่ดีไว้แล้วกรรมไม่ดีก็ตามมาสนองไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ถึงแก่กรรมไปเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเรื่องอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นทำให้เกิดความเสียหายเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะไปไหนจะไปกับใครต้องพิจารณาแต่เห็นว่าไม่สมควรแล้วก็ไม่เอาอย่างนี้ก็อยู่สบายเพราะเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องบังคับจิตใจควบคุมตัวเองข้อที่สามไม่มีความอดทนอดกลั้นทนต่อสิ่งยั่วยุด้วยประการต่างๆเด็กน้อยๆที่เอามาบวชเป็นสามเณรมาอยู่วัดก่อนเป็นเวลาสามวันสามวันนี้หายไป6คนคือทนไม่ได้เลยหายไปไม่อยู่ไม่ได้เพราะว่ามาอยู่วัดมันไม่เหมือนที่บ้านคราวนี้ขอพ่อแม่ที่บ้านนี้ก็อย่าเลี้ยงลูกให้มันสบายเกินไปให้มันเป็นทุกข์บ้างให้มันรับความลำบากบ้างแล้วอธิบายให้ความว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ราบรื่นไม่ได้สิ่งที่ราบรื่นแต่มันมีอุปสรรคมีข้อขัดข้องเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราได้เราจึงควรจะคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรด้วยความระมัดระวังสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นเราสอนเราอบรมเขาให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเห็นข่าวในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์เอาข่าวนั้นมาคุยกับลูกๆให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้ความคิดความถูกต้องแก่ลูกวันละเล็กวันละน้อยทุกวันทุกวันลูกเราก็จะดีขึ้นเพราะรู้จักชีวิตถูกต้องรู้จักความลำบากพาไปเดินในทุ่งในนาจะมาไม่ใช่ไปรถยนต์คนที่มีสตางค์ก็ไปตากอากาศก็นั่งรถยนต์ไปแล้วก็ไปเดินเล่นตามชายหาดมันไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแต่เราพาไปเที่ยวป่าบ้างขึ้นภูเขาบ้างให้ไปเดินในทุ่งในนาไปดูคนที่ก็กำลังไถนาใช้ควายลากไถแล้วเชื่อเห็นว่านี่ความลำบากของชาวนาเราอยากกินข้าวด้วยความสุรุ่ยสุร่ายอยากกินเล่นกินทิ้งกินกว้างเพราะของได้มาด้วยความยากลำบากเด็กก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะทำตนให้ดีขึ้นคนบางคนไม่รู้ว่าข้าวเกิดที่ไหนรู้ว่ามันเกิดในจานเท่านั้นเองแล้วก็กินข้าวไปไม่รู้ว่าเขาทำมาอย่างไรไปเอามาอย่างไรจึงได้เอาข้าวมาหุงได้เด็กไม่ค่อยรู้เพราะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยเล่าให้ลูกฟังเช่นเราจ่ายอะไรในรอบเดือนเนี่ยควรจะบอกให้ลูกรู้ว่าเดือนนี้เสียค่าน้ำเท่านั้นเสียค่าไฟเท่านั้นค่าอาหารค่าอะไรเท่านั้นเอาตัวเลขให้เขาดูเสียบ้างเพื่อเขาจะได้เกิดความจำได้ว่าพ่อแม่นี่ต้องจ่ายเงินมากชีวิตลำบากเรานี่สบายเพราะเอาแต่ใช้ไปมีก็ไปขอคุณแม่คุณแม่ก็ให้เรื่อยแต่ไม่ถามว่าเอาไปไหนเอาไปทำอะไรทำไมเกิดประโยชน์อะไรเราไม่ได้ถามไม่ได้สอนในเรื่องอย่างนั้นเด็กก็ไม่เข้าใจนึกว่าพ่อแม่นี่เป็นน้ำบ่อทรายตักเท่าใดก็ไม่รู้จะแห้งสักทีแต่ความจริงมันแห้งเหมือนกันแต่ว่าบอกลูกก็ไม่เชื่อพอไม่มีในลูกก็ไม่เชื่ออันนี้เราต้องบอกให้เขาเข้าใจเพื่อช่วยให้เขามีความอดทนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆอย่าให้เห็นแต่ความสบายด้านเดียวแต่ให้เห็นว่าด้านหนึ่งนั้นมันไม่สบายอย่างไรมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอย่างไรเราพูดให้เขาเข้าใจสร้างนิสัยอดทนแล้วสร้างนิสัยเสียสละอย่ากินอะไรคนเดียวแบ่งให้เพื่อนบ้างให้คนใกล้เคียงบ้างทำให้เขาดูให้เขาเห็นเพราะว่าอยู่กันด้วยความเสียสละต่อกันแล้วอีกอันหนึ่งความเสียสละหมายความว่าเมื่อเอาสิ่งไม่ดีออกจากใจ
สิ่งไม่ดีเช่นความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรต่างๆนี่เราอย่าเอาไว้เสียสละมันไปอะไรไม่ดีไม่เอาอะไรไม่ถูกไม่เอาอะไรผิดกฎหมายเราไม่เอาอะไรผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่เอาเรานึกว่าอย่างนั้นเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจก็จะเป็นคนที่มีชีวิตเรียบร้อยเป็นไปด้วยดีวันนี้ก็เป็นวันใหม่ของปีสงกรานต์สงกรานต์มันตั้งต้นมาวันที่13 14นี่เป็นวันที่ขึ้นปีใหม่เถลิงศกเขาเรียกว่าเถลิงศกขึ้นปีใหม่ปฏิทินเก่าๆที่เขาทำเป็นแผ่นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำปฏิทินนั้นแล้วทำแผ่นก็มีแต่รูปอื่นๆทั้งนั้นสมัยก่อนก็เอารูปเทวดาเทพธิดาเจ็ดตนแห่ผ่านหัวพระพรหมไปแล้ววันปีใหม่แล้วก็มาแห่กันรอบหนึ่งแล้วไปเก็บไว้ในถ้ำต่อไปไม่รู้จักเน่าไม่รู้จักเปื่อยนี่เป็นเรื่องของสงกรานต์ที่เราทำกันอยู่เราคนนั้นก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ของสงกรานต์เราควรจะเป็นคนใหม่อะไรเก่าๆเครื่อขึ้นสนิมเกลอะอยู่ในใจนั่นเราอย่าเอาไว้เอาไปให้เอาให้หมดออกไปใช่ออกไปแล้วก็มาให้มันเข้ามาอีกด้วยมีสติปัญญาควบคุมจิตใจสภาพจิตใจเราก็จะดีขึ้นสมความปรารถนาดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอแห้งเต็มที่ขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีสัพเพสัตตาอะเวลาอัพยาปัชชาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด